ยังอยู่กันที่เรื่องของตู้เซฟนะคะมาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างข่าวนี้ปิดไม่มิดค่ะมีคนร้ายไปก่อเหตุงัดตู้เซฟเจ้าอาวาสวัดนะคะตอนแรกไม่อยากให้เป็นข่าวแต่พอตำรวจไปตรวจสอบค่ะพบว่าผู้ก่อเหตุมี2กลุ่มและมีความเชี่ยวชาญด้านกลไกของตู้เซฟค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าอาวาสวัดในอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าของตู้เซฟท่านบอกว่าเสียความรู้สึกไม่นึกว่าโจรจะมาเล่นงานพระคาดว่าคนร้ายเข้ามาทางหน้าต่างของกุฏิเงินหายไปมากกว่า6ล้านบาทแต่ว่าท่านอยากจะอยู่เงียบๆล่าสุดตำรวจมีการลงพื้นที่เก็บลายนิ้วมือแฝงของคนในวัดไปแล้วรอผลการตรวจสอบค่ะหลายคนตั้งข้อสงสัยทำไมเจ้าอาวาสถึงให้ปิดข่าวทั้งที่เงินหายไปจำนวนมากหลายล้านบาทแบบนี้ช่วงเกิดเหตุมีการทุบตู้เซฟทำไมไม่มีใครได้ยินเสียงปรากฏว่ามีลูกศิษย์วัดออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกค่ะคุณผู้ชมบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่หลวงพ่อไม่อยากยุ่งยากถูกตรวจสอบที่มาของเงินเพราะเงินในตู้เซฟนอกจากจะเป็นเงินที่ญาติโยมบริจาคมาแล้วส่วนหนึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการซื้อหวยบางงวดหลวงพ่อถูกหวยนับล้านบาทค่ะพลตำรวจตรีสุคนศรีอรุณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์เผยถึงความคืบหน้าทางคดีนะคะมีการกำชับพนักงานสอบสวนแกะรอยคนใกล้ชิดว่าใครบ้างที่รู้ความเคลื่อนไหวเรื่องเงินของหลวงพ่อก่อนหน้านี้โจรใจบาปมีการเข้าไปรื้อค้นขโมยพระเครื่องหลายองค์ฉกซองเงินทำบุญของญาติโยมไปด้วยก่อนหลบหนีคงจะเหลือไปเห็นตู้เซฟข้างหน้าต่างเลยตามพรรคพวกที่รู้กลไกตู้เซฟมาทำการตัดหูเซฟทำลายกล่องดวงใจแล้วเพื่อให้เดือยถูกปลดออกก่อนจะกวาดเงินสดไปเกลี้ยงนะคะล่าสุดตำรวจได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตอนแรกบอกว่าเสียสรุปไม่เสียค่ะมีการหาหลักฐานรวบตัวแก๊งโจรนี้เจ้าอาวาสบอกว่าที่เก็บเงินไว้จำนวนมากไม่นำไปฝากธนาคารเพราะว่าวัดอยู่ห่างไกลไม่มีธนาคารในละแวกนี้จึงเก็บเงินไว้ในตู้เซฟซึ่งคิดว่าปลอดภัยเป็นการสำรองเงินไว้สร้างหอปฏิบัติธรรมของวัดแต่ว่ามาถูกโจรขโมยไปก่อนค่ะ